อศิลาวัดพุ่งเสลี่ยมงดงามเกินสิ่งใดเทียมสลักหินทรายศิลปะของแต่เดิมอยู่ถ้ำเจ้ารามเก็บซ่อนความงามกว่าหลายร้อยปีชาวบ้านคนพบที่นี่หลังจากที่ไปเก็บที่ข้างทางความดังถึงครูบากวนจึงพากันชวนนิมนต์ออกมาด้วยจิตศรัทธาแรงกล้าหวังจะพาไปเมืองลำปางชาวบ้านร้องขอเอาไว้เป็นศูนย์รวมใจคนทุ่งเสลี่ยมเฉลิมฉลองกันพร้อมเพียงวันขึ้นสามค่ำในคืนเดือนหกลอนดอนอังกฤษคนไทยจึงขอทวงสิทธิ์อันเชิญหลวงพ่อกลับประเทศไทยเกิดปาฏิหาริย์เครื่องบินลอยผ่านลงจอดไม่ได้มีฝูงข้างข่าวมากมายบินรายล้อมสนามบินดอนเมืองความเชื่อของคนธรรมบูชา